วันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนเรื่องคอนเซ็ปต์เบื้องต้นนะครับแล้วก็การออกแบบคลังข้อมูลและวันนี้เราจะมาคุยในพาร์ทของในส่วนของการนำข้อมูลนะครับจากดาต้าเบสนะครับฝั่งของการประเมินผลกลุ่มงานนั่นคือ Transaction Processing นะครับคือเป็นดาต้าเบสปกตินะครับเอาเข้าในส่วนที่คลังข้อมูลหรือ Data Warehouse หรือ Data Mart ที่เราออกแบบนะครับเราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับคำว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะว่าจริงๆแล้วคำนี้เพิ่งมาเมื่อ8ปีที่แล้วก่อนหน้านี้มันจะมีคำอะไรครับพวก Decision Support System Database Warehouse นะครับ Data Warehouse Data Mart และ Data Mining นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์นะแล้วก็มีศัพท์มาตั้งนานแล้วนะครับประมาณ30ปีแล้วก็คือ Business Intelligence นะครับมันคืออะไรนะครับให้เข้าใจไม่ให้เข้าใจตรงกันก่อนวันนี้นะครับผมขอพูดในภาคของทฤษฎีแต่เมื่อคุณออกไปในแง่ของ business แล้วเนี่ยมันจะมีศัพท์ทางด้าน product เนาะ business product เนี่ยอันนี้ก็ไม่ไปเถียงเขาแต่เป็นเหตุว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็พยายามแมปมาสิ่งที่เรารู้นะเป็นหลักไว้เมื่อเราไปสนใจ product อะไรก็ตามมันก็จะ mapping ไปสิ่งที่นั้นที่เราไปสัมผัสนะครับเมื่อเรามีการย้ายบริษัทหรือมีการดีลโปรเจกต์ที่เขาเอา business product ที่แตกต่างกันเราจะได้ไม่สับสนนะครับไม่ต้องไปเถียงกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนเนาะอันนี้คือภาคทฤษฎีจากรูปนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกันให้เห็นภาพนะครับจากเดิมนะจากเดิมจะได้ไหมครับเราจะมีตัวของพีระมิดนะฮะพีระมิดอยู่ขอทบทวนนะครับให้คุณเข้าใจมากขึ้นเพราะหลักการสอนเนี่ยเราต้องสอนในสิ่งที่ทบทวนในสิ่งที่คุณรู้มาก่อนอันนี้ล่างสุดนะคือ TPS นะขึ้นไปก็เป็นแนวของMS นะครับเชิงบริหารเนาะ Management Information System Decision DSS นะครับ Decision Support System ESS คือ Executive Support System หรือ Executive Information System ซึ่งตรงจุดนี้เราคุยเรื่องตัวนี้ฮะคือตัว Warehouse หลักการพวกนี้คือทำตัว Data Driven ตัวนี้นะฮะ Data Driven ส่วนตัวข้างล่างนะครับในส่วน TPS นั้นขับเคลื่อนด้วย Process Driven ซึ่ง Process Driven นั้นนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนที่ทำคู่ขนานกันคือ Process Design และ Database Designอันเนี้ยขอใช้ไฮไลท์แล้วกันนะครับอันนี้จะต้องไปด้วยกันนะสอดคล้องกันผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับในการทำโปรเซสดีไซน์เนี่ยมันรองรับอะไรครับดังนั้นโปรเซสดีเวนตรงนี้มันต้องรองรับอะไรครับอินเสิร์ตDelete Update แล้วก็ Select นั่นคือเหตุผลว่าเวลาเราทำ Database Design ผมขอโฟกัสตรงนี้นะครับเราต้องใช้อะไรครับ ER Diagram แล้วก็ตามด้วย Normalization นะครับสอนนี้ก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเรามองเรื่อง Data Driven ตัวนี้มันเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจครับไม่มี process มาเกี่ยวข้องนะสิ่งที่สนใจคือ subject oriented งั้นคำหนึ่งที่เราคุ้นๆนะอีกคำหนึ่งคือ data mart data mart data warehouse นี่เหมือนกันนะครับต่างแค่ตัว data warehouse คือ multiple subject orientedส่วนตัวนี้เป็น single subject oriented หลักการที่เคยเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ขับเคลื่อน single ตัวนี้นะครับก็คือขับเคลื่อนแบบ bottom upอ
ขึ้นไปส่วนตัวนี้ Multiple นี่คือ Enterprise Wide เนาะคือมองทั้งหมดเป็นบริษัทมันคือ Top Down ครับคือแบบ Top Down ครับลงมานี่คือกรอบของการ Implementation นะครับในส่วนที่เราทำงานนะครับสังเกตว่ามันมีหลักการของ Top Down หรือ Bottom Up เนี่ยมันเป็นหลักการของการบริหารจัดการองค์กรถูกไหมครับถ้าองค์กรไหนเนี่ยมีทีม IT Data Center เข้มแข็งมันจะเกิดแบบตัวนี้ครับ Top Down แต่ถ้าเกิดว่าบริษัทใดก็ตามนะครับมีความพร้อมไม่มากนักนะครับแล้วก็แต่ละแผนกนะ Department เนี่ยอย่างเช่นแผนกเซลล์แผนกการตลาดนะครับแผนก HR แผนกเรื่องการผลิตหรือพวกเกี่ยวพวกลูกค้าสัมพันธ์พวกนี้นะครับหรือพวกซัพพลายเชนคุณมองเรื่องการสั่งซื้อเนี่ยมันพร้อมเป็นแผนกเนี่ยมันรอไม่ได้ก็ต้องขึ้นแบบอะไรครับ bottom up นั้นตัวนี้เป็นหลักการของ management แต่เวลาทำงานปั๊บมันคืออะไรครับคือหลักการเดียวกันมันก็คือขึ้นด้วยตัว data driven อยากรู้อะไรแล้วคุณจะทำตัว scale เล็กทำขึ้นไปหรือ scale ใหญ่ทำลงมาหลักการมีแค่นั้นนั้นคำว่าdata warehouse กับ data mart เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันโอเคไหมฮะมันอยู่ที่ความพร้อมนะครับไม่งั้นไม่ต้องทะเลาะกันเวลาเราไปดูในท้องตลาดนะครับ product ทางด้าน database หรือ warehouse ขนาดใหญ่อย่างเช่น oracle หรือว่า ibm คือ db2 เนี่ยจะคุยเรื่อง warehouse เป็นหลักไม่ค่อยมีคำว่า data mart ถ้าเป็นของ microsoft นะ scale เล็กมาตรงกลางๆหน่อยจะคุยแต่ data mart ไม่ค่อยมีคำว่า data warehouse มันคือเรื่องเดียวกันไม่ต้องทะเลาะกันนะครับงั้นตรงนี้นะครับเมื่อเรามองเนี่ยเรามีฝั่งของ operation คือตัว process driven ตัวนี้ขับเคลื่อนมานะฮะ design database design ผมเน้น tier data tier นะใช้วิธีนี้นั้นหลักการคือว่าคุณก็ต้องมีการออกแบบเหมือนกันที่รองรับตัว data driven ตัวนี้นะครับซึ่งผมคุยให้ฟังแล้วเนาะก็คือเริ่มจากตัว subject oriented นะฮะแล้วก็มาดู data warehouse bus แล้วก็ทำเป็นอะไรครับตัว star schemaแต่เมื่อใดก็ตามนะครับเราเอาสตาร์ซีมาตรงนี้นะครับมีขึ้นมาเป็น 3NF นะฮะบวก 3NF เข้าไปมันจะกลายเป็น Snowflake คือเรื่องเดียวกันนะครับพวกนี้คือการดีไซน์ในกระดาษแต่เมื่อใดก็ตามคุณอยาก Production นะครับ Implement นะ Deployment ลงไปในฝั่งของตัว Warehouseมันก็เหมือนกับในส่วนของตัว database เหมือนกันนะครับ database เนี่ยคุณได้ ER diagram จากนั้น normalization แล้วตัวนี้นะฮะคุณก็ได้ ER diagram ในกระดาษคุณ mapping เป็น table คุณก็ต้องใช้ภาษา SQL ครับในการ deploy พวกนี้ลงไปในส่วน database ลงไปสร้างเป็นตารางแล้วอะไรครับก็รองรับตัว database design ตัวนี้แล้วคุณก็ไปเขียนโปรแกรมตัวนี้เพื่อเรียกใช้ถูกไหม data ก็จะเข้าที่นี่นี่คือฝั่งของ TPS หลักการเดียวกันครับคุณมีการดีไซน์ star schema บวก 3NF เนาะตัวนี้จะได้เป็น Snowflake มันขึ้นอยู่ในกระดาษคุณต้อง deploy ลงอะไรครับตัวนี้ครับบนฐานข้อมูลฐานข้อมูลเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับการ deploy ตรงนี้เองเนี่ยก็ใช้ภาษา SQL แต่ตัวนี้มี2ขานะแต่ตอนแรกไว้เขาตัวนี้มันมีโมเดลคือ relational data model กับ multi dimensional data model ขั้นถ้าคุณ deploy เป็นตารางคุณใช้ภาษา SQL ได้ครับการ deploy มี2อย่างนะการ deploy นะลงไปสร้างตรงจุดเนี้ยขออนุญาตนะตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้สีที่มันโอเคสีเขียวการลงไปตรงนี้มี2ท่าอันที่1ถ้าเป็น relational data model ใช้ภาษา SQL ครับก็จะเห็นเป็นอะไรครับเป็นตาราง
ห็นเป็นตารางเลยนะใช้แผน Excel ดึงได้ไปสร้างจริงบนนี้นะอันที่2ถ้าคุณ deploy โดยใช้ฟีเจอร์ของตัว BI BI ตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์นะฮะบรรยายสัมมนาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายสไลด์จะมีพูดถึงศัพท์เลยนะฮะศัพท์ตรงนี้แล้วก็เทคมันจะเก่านิดนึงนะฮะแต่ผม reference จากหนังสือ BI คือ Business Intelligence มันเป็นมีคำนิยามว่ามันคือกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่รองรับการบริหารคือรับตรงนี้ครับซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่รองรับตรงจุดนี้เราเรียก BI ทั้งหมดเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ก่อนหน้านี้นะก่อนมีคำว่า data science data engineer data visualization ก่อนนะนี่คือ BI เราจะพูดคำนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยเรื่องนี้ไม่ต้องไปเถียงกันไอ้ BI หรือ data science จริงๆ BI มีมานานแล้วนะครับ data science เพิ่งจะมีเพื่อมาแบ่งคอนเซ็ปต์แค่นั้นเองนะฮะอย่าไปคิดมากนะครับคือเรื่องเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยมันมองคนละมุมหรืออ้างอิงเปเปอร์อ้างอิงบุคคลคนละกลุ่มแค่นั้นเองนะครับถ้าใช้ซอฟต์แวร์ BI ในการทำงานนะครับแล้ว deploy เป็น multi dimensional data model จริงๆ dimensional data model เนี่ยมันก็คือตัวที่คุณดีไซน์ตัว star schema แหละ snowflake นั่นแหละเพียงแต่พอดีไซน์อย่างนี้ปั๊บมันเก็บตามนี้เลยมันเก็บตามนี้เลยเวลาเขาคุยเรื่องนี้มันจะคุยคำว่าอะไรครับ Q เนี่ย hyper Q โอเคไหมครับหลักการนะทัวร์นะคุณดีไซน์ตรงนี้นะครับเป็น Star Schema Snowflake เนี่ยเขาเรียกเป็น Multi Dimensional โอเคนะครับเรียกว่าเป็นตัวนี้อันนี้ขอย้ำนะครับเพราะว่าสับสนมากเลยผมก็ขี้เกียจไปเถียงแทนเนาะคุณดีไซน์ Star Schema หรือ Snowflake เขาเรียกการดีไซน์แบบนี้ว่า Multi Dimensional Model โอเคมั้ยครับแล้ว data ความสัมพันธ์นั้นมันเก็บเป็นแบบนี้เรียกว่ามันติดชื่อ data model ถ้าคุณต้องการเก็บแบบนี้คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษและจัดการโดยตัวมันเองซอฟต์แวร์กลุ่มนั้นเรียกว่า BI และเกิด BI ดังกล่าวนั้นนะครับเป็นการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ multi dimensional data model BI ดังกล่าวนั้นนะครับสามารถเรียกกลุ่มย่อยๆนั้นว่าOLAP เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายสไลด์จะพูดให้ฟังเรียกว่า OLAP โอเคนะครับแล้วมันเก็บตามนั้นเลยคือเก็บเป็นคิวเขาจะพูดเป็นคิวหรือ Hyper Q เก็บลงไหนครับเก็บลง Data Warehouse เลยเก็บลง Data Mart เลยแล้วตรงนี้เองคุณสามารถใช้ระบบของ Forecasting ได้พอ Forecasting ได้ปั๊บสิ่งที่คุณได้คืออะไรครับคุณจะได้พวกอะไรครับจะได้ระบบของDSS โอเคไหม EES หรือ EAS เคลียร์นะครับเพราะตัวนี้คือโมเดลการพยากรณ์ซึ่งยุคก่อนแล้วเรียกว่า data mining โอเคไหมยุคก่อนเรียก data mining data mining ก็เป็นสมการทางด้านคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์ก็อย่างพยากรณ์ปั๊บก็อะไร machine learning deep learning ไอ้นี่เพิ่งมาทีหลังนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือในส่วนของ BI tool นั่นเองและ data mining ก็เป็น subset ของ BIOLAP ก็เป็น subset ของ BI นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อในสไลด์นี้คิดว่าตอนนี้เห็นภาพตรงกันแล้วจากสไลด์นี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือเป็น core concept เนาะเราจะคุยเรื่องอะไรครับ bottom up ตัวนี้แล้วก็ top down จะมีกูรูนะเป็น father นะเป็นบิดาของ data warehouse data mart นะผมจะอ้างอิงนะถ้าเป็น top down ตรงนี้เราเรียก warehouse เนี่ยบิดาของเขาคืออิมมอนบิลอินมอนส่วนคุยเรื่อง bottom up คือ data mart ตัวเนี้ยบิดาของเขาคือคิมบอลโอเคนะครับและคิมบอลเป็นคนทำให้เกิดการออกแบบmulti dimensional data model โอเคนะครับเป็นคนสร้าง star schema snowflake นี่คือคิมบอลผมจะเดินตามนี้นะครับ
หลังจากนี้ผมจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำที่เราเรียนกันก็คือว่าอันนี้คือในวิชา database ยาไดแกรมเนี่ยนะครับหมดเลยวิชา database แต่ตรงนี้คือวิชา warehouse นะครับวิชา warehouse คือที่เหลือนะดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำให้มันมาเจอกันในฝั่งนี้ก็มีกระบวนการตรงกลางเรียก ETL เอาเข้ามาให้ได้ฝั่งเนี้ยโยนมาให้ได้หรือถ้าเกิดข้อมูลนั้นดังกล่าวนั้นใน TBS ไม่มีนะใน TBS ตรงนี้ไม่มีคุณสามารถเอา external data มาได้ครับเอาเข้ามาได้นะครับโยนเข้ามาคือตัวนี้โยนเข้ามาเท่านี้แหละ IoT ใช่ไหมครับIoT database หรือ Big Data ข้างบนนี้โยนเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบ batch ตุ่มเข้ามานะตุ่มเข้ามาหรือที่เป็นแบบ real time หรือออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดแล้วเข้ามาที่นี่ถ้าแบบ batch ก็มาเข้าที่ warehouse ถ้า real time ก็เป็นอะไรครับใช้ตัวนี้ BI ตรงนี้ได้เลยเล่นได้เลยนะครับสุดท้ายตัวนี้ก็เหมือนกันก็ลิงก์เข้านี่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการนี้นะครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรียกว่า BI Data Mining Data Warehouse Data Mart ก็กระจัดกระจายไปทุกคนก็เข้าใจตรงกันแต่ก็มีการนิยามศัพท์เมื่อ7ปีที่แล้วว่ากระบวนการยาวๆทั้งหมดนี้เรียกว่า Data Science อย่างนี้ทั้งหมดนะฮะเรียกว่า Data Science เรียกว่า Data Scienceแล้วก็กระจายเป็น3ส่วนย่อยๆกระบวนการฝั่ง data เนาะดู data architecture ดู data engineering อันนี้ field data engineering นะครับก็คือทำให้มันเกิด extract ทำ form load ทำ cleansing ด้วยเลยว่า data engineer ในส่วนวิเคราะห์ใช้ software BI นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ใช้อะไรก็ตามนะยุคก่อนตอนนี้ก็มีบัญญัติศัพท์นะเป็น data science มาเป็น data science ตัวเล็กนะตัวนี้ก็เป็นในส่วนนี้แล้วก็ visualize เห็นภาพไหม MAS DS ตรงนี้เราเคยคุยมานานแล้วล่ะมองวิเคราะห์อะไรด้วยตอบโจทย์พวก user ต่างๆพวกนี้เราเรียกว่า data visualization ดังนั้นตรงนี้จะมีศัพท์อยู่2กลุ่มกลุ่มแรกยุคก่อนคือผมเรียกว่า BI แล้วกันนะ business intelligence แตก subset เป็นอะไรครับเป็น database เป็น DSS database เป็น data warehouse เป็น ETL tools ต่างๆเป็น data mining อะไรประมาณนั้นนะครับโมเดลในการวิเคราะห์ machine learning deep learning ก็ว่านไปนะครับแต่พอยุคใหม่มาเนี่ยเขาก็สร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่เรียก data scienceแบบเป็น3ส่วนย่อยก็เป็น data engineer data science และ data visualization ว่าเข้าใจตรงกันต่อไปนะครับเราคุยเรื่อง immon ทบทวนนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องในภาพรวมให้คุณเห็นภาพนะฮะให้เห็นภาพนะครับ enterprise data warehouse immon คนนี้จะคุยเรื่อง data warehouse และสิ่งที่เขาดังมากคือ CAF ครับรูปนี้ฮะ Corporate Information Factory นะครับเนี่ย Enterprise Data Warehouse นะครับขอไฮไลท์หน่อยคือทุกอย่างมองนะครับเป็นภาพใหญ่จะไม่มีการดีไซน์ Warehouse มาประกอบนะครับไม่มีนะมองเป็นภาพใหญ่เลยแล้วมารวมกันเห็นภาพไหมมี ETL ด้วย ETL ปั๊บต้องคู่กับ Staging Area นะคู่กันนะครับคุณจะ ETL ได้ต้องมีที่พักมี Data Mart ด้วยเห็นภาพไหมมี Martนะครับและสามารถส่งออกได้เป็น DS application ที่เราให้ฟังมี departmental data mart เห็นภาพไหมมีกลุ่มย่อยๆเป็น marketing accounting finance sales ข้อมูลมาจากไหนครับก็มาจากฝั่งนี้เห็นไหม ERP อยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็พวกอะไรครับข้อมูลต่างๆ application ต่างๆเนาะพวก TBS ต่างๆเห็นภาพไหมแล้วมีการทางด้านการ back up เนาะนะมีการเรียกใช้ไปที่ DSS นะมีเข้าไปที่ analyticsนี่คือภาพรวมกรอบความคิดนี้คืออิมมอนแต่คำถามเป็นไปได้ยากไหมยากครับซึ่งผมชอบนะ Enterprise Data Warehouse เนี่ยมันคุมง่ายสร้างสแตนดาร์ดได้แต่ implementation ยากผมก็เลยแนะนำว่ายังไงผมอยากให้มองเป็น Enterprise Data Warehouse นะครับแต่ implement จริงขอเป็น Data Mart
ก็เลยมีบุคลากรคนหนึ่งนะครับชื่อว่าลาฟกิมบอลเสนอนะครับตัวนี้ครับ Dimensional Model ขึ้นมาก็คือ Star Schema นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจะมองเป็นตัวเล็กครับก็คือ Data Mart Dimensional Data Warehouse นะก็คือ Data Mart นั่นเองมองเป็นตัวเล็กมา Top Up ครับทำขึ้นไปแล้วออกแนวนะครับการออกแบบคลังข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาเรียกว่า Dimensional Model หรือ Star Schema นะครับรูปนี้นะผมเฟเวอร์นี่นะครับเพราะมันมีการออกแบบที่ชัดเจนเราสาย Data น้องก็ต้องออกแบบที่มาที่ไปชัดเจนไม่มั่วดังนั้นนะครับมันก็เลยมี2มุมคําว่า Data Mart กับ Data Data Warehouse กับ Data Mart Data Warehouse นะครับ Top Down Enterprise นะครับ Data Mart ก็อะไรครับ Bottom Updepartment นี่ฮะ data mart bottom up นะแล้วทำอะไรครับเป็นส่วนๆแล้วก็อิสระจากกันส่วน data warehouse ล่ะตัวนี้ครับอันใหญ่เนาะก็เป็นอะไรครับเป็น full เลย department แบบใหญ่แล้วก็ทุกอย่างขึ้นต่อกันผมอยากให้นี้บูรณาการกันผม favor ตัวนี้แต่อย่างน้อยผมอยากให้เป็น independent ครับคุณทำได้ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับทำได้แต่คุณควรกำหนดสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าความยากของมันคือตัวนี้ครับควรกำหนดผมแนะนำเฟเวอร์ตัวนี้นะออกแบบและควบคุมมาตรฐานคือสแตนดาร์ดคุณให้ทำก็ได้นะครับแต่คุณต้องออกสเปคคุมเรื่องสแตนดาร์ดเพราะว่าอะไรครับความยากของมันคือการทำ ETL ครับทำตัว data cleansingตัวนี้นี่คือตัวยากตัวยากเนี่ยรูปนี้ไงตัวยากถ้าคุณไม่คุมนะตัวนี้ยากมากตัวนี้ยากคุณแค่ transformation หรือ clean ตรงนี้คุณก็หน้ามืดแล้วถ้าคุณกำหนด standard ปั๊บทุกอย่างมันเป็นอะไรครับรูปแบบเดียวกันคุณจะทำ ETL ได้ง่ายมากนะครับผมแนะนำนะครับอันนี้จากประสบการณ์เลยแนะนำนะครับอย่าปล่อยนะต้องควบคุม standard ให้ได้นะครับแนวนะอิมมอนนะครับกับคิมบอลโอเคนะครับตรงจุดนี้มีเมนแอดเวนเทจเนาะกับดิสแอดเวนเทจเห็นเดอะไพรส์เห็นไหมเห็นเดอะไพรส์ข้อดีนะคุยได้แต่ตัวนี้นะครับก็คำถามคือมันสเกลดาวน์ลงมาเนี่ยมันก็จะอิมพลิเมนต์ได้ง่ายเนาะโปรเจกต์เนี่ยมีเห็นได้ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับก็คืออยู่ที่นะไอตัวเวลากับบัดเจ็ตด้วยอันนี้ข้อดีของเขาข้อเสีย last complex ผมบอกในข้อเสียอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมเลยชอบตัวนี้นะครับแต่อย่าลืมนะข้อเสียของเขาตรงนี้มันทำ by เลยครับ by different teamdifferent subject hey different system ถูกไหมพวกอะไรนี่คือข้อเสียแต่ถ้าเกิดเราคุมเรื่อง standard dive มันแก้ไขโดย standard ครับแก้โดยการกำหนดบวกนะฮะการควบคุมมาตรฐานซึ่งคุมในแง่ของการอะไรครับทำ data warehouse หรือ data mart design แล้วคุมเรื่องขั้นตอนของพวกอะไรครับพวก data type ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการ ETL ตรงนี้แก้ไขได้ครับตรงนี้แก้ไขได้ผมแนะนำนะครับแก้ไขได้รูปนี้ครับเป็นการคอนเฟิร์มแนวคิดคุณมีนะครับก็คือตัวนี้แต่ถ้าเบสเบื้องต้นเลยถ้าคุณมองแบบองค์กรนะ
ภาพรวมนะฮะ Enterprise เนาะคุณดูนะครับคุณได้ Data Warehouse นี่ผมโชว์เรื่อง Relational เนาะไม่เป็นไรครับแล้วเวลาคุณทำปั๊บคุณเล่น OLAP ETL ปกตินี่สเกลใหญ่ถ้าเป็นอะไรครับในแง่ของคุณแยกเป็น Data Mart ต้องดูนะตัวนี้นะครับแยกเป็น Data Mart ตัวนี้ Mart 1 Mart 2 Mart 3และคุณเล่นอะไรครับ Independent สังเกตไหมครับ ETL ตรงนี้มันก็ต้อง ETL ของใครของมันสุดท้ายไม่ต้องมาทำตัวใหญ่ทีนึงเพื่อเข้าอะไรครับ Data Warehouse แล้วก็มาเล่นอะไรครับตัว OLAP เห็นไหมถ้าสมมุติคุณคุมเรื่อง Standard Drive คุณคุมนะตัวเนี้ยมันจะสอดคล้องกันถูกไหมสอดคล้องกันถ้าคุณมี Standard Drive จบชีวิตง่ายขึ้นเยอะถูกไหมครับพอมี Standard ปั๊บอิสระจากกันได้ครับมีปัญหานะครับ Independent ได้นะแต่มี Standard มันก็จะง่ายไหมชีวิตง่ายขึ้นเขียนนะครับภาพให้เห็นตัวนี้คุณมี Online Transaction Processing OLTP Database Database Design เนาะ Diagram Normalization นะครับตัวนี้คือ Process Driven ที่ผมเล่าให้คุณฟังตัวนี้คือ Process Drivenฝั่งนี้คือ data driven ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามองคือมองอะไรครับมอง subject oriented คุณใช้เครื่องมือในการมองนะครับคุณผ่านตัวไหนครับก็คือในสิ่งที่คิมบอลเสนอมาก็คือใช้และ star schema snowflakeตัวนี้คือมัลตินะครับ dimensional model ถูกไหมครับตัวนี้มองเป็น fact table dimension table คุณสามารถ deploy ตรงนี้เป็น table ได้นะ deploy นะหรือตรงนี้คุณมองเก็บรวมก็ได้เก็บรวมโอเคไหมครับได้หมดจากรูปนี้ผมอยากให้คุณมองนะครับ TPS เนี่ยแน่ๆเลย database แน่ๆ MS เส้นป่านี้นะคุณยังสามารถใช้ database ได้อยู่แต่เมื่อใดตามคุณเล่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ฝั่งนี้ต้องใช้ warehouse หรือ data mart ละเหมือนกันครับนี่คือ core conceptเห็นว่าตัวนี้คือระบบที่ user ใช้นะครับอันนี้คือ data ที่เก็บแต่เชื่อมโยงกันก็คือรูปนี้ครับจะต้องมีการกระบวนการเชื่อมโยงคือ ETL process ครับ extract จากหลายแหล่งแหล่งไหนก็ได้ถูกไหมแหล่งไหนก็ได้คุณต้องมีการ transformation transform นะครับTransform นะครับหรืออีกศัพท์นึงเขาเรียก Data Cleansing ก็ได้นะแต่เวลาเรามองเรื่อง ETL เนี่ย ETL ตัวนี้ก็ Transformation แล้วกันแต่รวมตัว Cleansing ด้วยนะครับแล้วก็อะไรครับโหลดเข้าไปเข้ามานี้สังเกตไหมครับโหลดเข้ามาตรงนี้คือขานี้แต่กระบวนการนี้เนี่ยเวลาทำ ETL ต้องมีที่พักไหมต้องมีที่พักวันนี้ผมวาดให้เห็นภาพจัดเต็มเลยนะต้องมีที่พักครับเรียก staging database เนาะที่พักในกระบวนการ ETL ตัวนี้ต้องมีครับแล้วค่อยเข้ามาที่นี่โหลดเสร็จปั๊บคุณก็ใช้ซอฟต์แวร์ BI นะครับในการอะไรครับในการ
ทำโมเดลในการ forecast เพื่อตอบโจทย์เลยครับเพื่อให้ได้ตัว report ตัวนี้เพื่อตอบโจทย์เลยครับ user ในกลุ่มของพวกนี้ครับเห็นภาพไหม user นี้จากตรงนี้นะครับผมอยากให้คุณเห็นภาพนี้เพราะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็จะง่ายนะแล้วคุณจะนึกออกว่าคุยเรื่องอะไรกันนะครับ user ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ตรงอันนี้ผมเสนอแนวคิดนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะผมทำรูปย่อเป็นรูปนี้เลยคุณมีฝั่ง operational นะครับเป็น routine business process operational user basic ms user เมื่อครู่ทำฐานให้ tps เนาะฐานให้ processing มีทำระเบียบดีไซน์ตรงจุดนี้ฐานนี้เลยมี external data ที่เข้ามาผ่านกระบวนการเลยครับ etl process etl process ตรงจุดนี้ก็ใช้ร่วมกันตรงนี้นี่คือภาพรวมที่เห็นภาพนะครับมีข้อมูลภายนอกไหมมีก็เอาเข้ามาถูกไหมฮะตรงนี้ข้อมูลภายนอกก็จะตรงนี้นะครับเรามีการดีไซน์ data warehouse ขึ้นมาสองโมเดลครับ relational data modelนะครับกับอะไรครับ Multi-Dimensional Data Model Relational ตรงนี้ก็ใช้ภาษา SQL ตัวนี้ขออนุญาตตัดออกนะครับเส้นมันผิดนิดนึงนะครับต้องมองนี้นะครับการออกแบบนะฮะตัวนี้คุณเนาะคิมบอลเป็นคนคิดนะครับ Dimensional Modelเป็นแฟกต์นะครับ table dimension table นะคือ star schema snowflake คุณ deploy ฝั่งนี้ใช้ภาษา SQL ถ้าเกิดฝั่งนี้ล่ะคุณต้องใช้ตัว BI ครับแล้วว่าฝั่งนี้เก็บคืออะไรครับก็คือคุณ deploy เป็น table มันถึงใช้ภาษา SQL ได้อันนี้คุณ deploy นะ deploy ตามดีไซน์เลยดีไซน์มันเป็นแบบไหนครับมัลติdimensional นะครับ data โครงสร้างเนาะ data model นะครับ deploy ตามนี้เลยนะฮะเราเรียกเป็น queue หรือ hyper queue ส่วนฝั่งนี้ deploy เป็นอะไรครับ deploy เป็น table เนาะแล้วเรียกเป็นอะไรฮะ relational หรือวิชา database นะครับ relational data model เห็นนะครับจากตัว warehouse ตรงนี้เมื่อเรามีการพูดคุยกันคุณต้องเข้าใจ property มันคืออะไรทราบไหม property คืออะไร subject oriented integrated non volatile เนาะ read only นะฮะแล้วก็ time variant นี่คือ property ของมันproperty นะครับสังเกตไหมครับพอคุณได้ฝานี้คือขาของ Data ครบแล้วถ้าเรามองมุมปกติเนาะปกติก็คือรูปเนี้ยเห็นภาพนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณมองมุมของตัว Data Size เนาะไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งเนี้ย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 เราเรียกว่า Data Endฝั่งนี้เรียก data size ขานี้นะออกมาเห็นเป็นreport เห็นภาพไหมเป็น report เรียก data visualizationเห็นนะครับคิดว่าเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเวลาเรามองเรื่องตัว BI นะครับ BI Business Intelligence Tools ต่างๆพวกนี้ถูกไหมนะครับ
หรือคุณจะทำทูขึ้นมาเองก็ได้ไม่ว่ากันนะเขียนเองก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำใช้ตัวนี้นะครับจะง่ายหน่อยรูปนี้ผมว่ารูปนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเต็มๆก็ตรงนี้ครับถ้าเป็น relational model นะครับก็คล้ายๆ ROLAP เนาะใช้ภาษา SQL Command ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็น deploy ตามจริงเหมือนตามนี้เลยแล้วเรียก multi dimension data model เนาะเป็นงี้นะเป็น MOLAP นะ MOLAP แล้วก็ใช้ special SQL ผมเคยเขียนนะอย่าไปเขียนเลยครับยากมากมองเป็น queue hyperqueue นะครับลองรับ forecasting ได้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมเคยลองเขียนแล้วใช้ BI ดีกว่านะใช้ซอฟต์แวร์ดีกว่าตัวนี้นะครับขออนุญาตปรับนิดนึงเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้ตามนี้ดีไซน์นะนี่คือการดีไซน์ต่อไปนะครับขึ้น data engineer ตัว data engineer คือวิศวกรรมข้อมูลนะครับรูปนี้เลยคุ้นๆเนาะขาเนี้ยหลักๆคือตัวนี้เพื่อให้ได้ตัวนี้เอามาจากตัวนี้จากตัวนี้เอามาจากตัวนี้เอามาจากตัวนี้นี่เรียกว่าวิศวกรรม data engineer หมดเลยวิศวกรรมข้อมูลหมดเลยนะครับเดินโครงตามกิมบอลนะครับเรากำลังคุยเรื่องกรอบนี้นะกิมบอลวิสิต dimensional life cycle นี่คือ life cycle นะมันคือ process model ครับเหมือนที่เรามีการเรียนการในฝั่งของ process driven เนี่ยเราเรียน process model คือ SDLC ถูกไหม System Development Life Cycle ครับอันเนี้ยมันคือ process model ฝั่ง data ซึ่งคนคิดคือ Kimball ครับเป็น life cycle สังเกตไหมเริ่มจาก project management เนาะ project planning ก่อนแล้วมา project management SDLC เลยนะคุณลองมองนะให้เทียบกับ SLC เริ่มจากอะไรครับ requirement มั้ย analysis design ก็นี่ไงถูกมั้ย deployment จริงลง table จริงก็เนี่ย design แต่ถามมีขาอะไรครับขา data ถูกมั้ยนี่คือขา data นะขา data tier ถูกมั้ย database ชัดๆเลยETL process design and development เสร็จปั๊บคุณดูในขานี้เสร็จแล้วคือ data tier คุณต้องมีโปรแกรมไหมครับมีครับขา logical tier ขาไหนขานี้ครับต้องเขียนโปรแกรมไหมผมแนะนำนะครับอย่าเลยครับเลือกซอฟต์แวร์นะเลือกซอฟต์แวร์เกี่ยวพวก BI ซอฟต์แวร์เนี่ยให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายๆดีกว่าไหมดูสเปคมันครับดังนั้นใช้ BI เลยครับก็เดฟมันขึ้นมาเห็นภาพไหมขานี้ทำเสร็จปั๊บขานี้พร้อมครับคุณทำจริงต้องมีแพลตฟอร์มไหมครับมีครับเอาแพลตฟอร์มมาเกี่ยวเนาะในการ deploymentตัวนี้นะครับคือแพลตฟอร์มเนาะขาแพลตฟอร์มครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น data tier คือเทียร์3นะหรือว่า logical tier คือเทียร์2เนี่ยหรือคุณจะ apply เป็น n tier ก็ตามเนี่ยมันต้องรันบนแพลตฟอร์มตัวนี้ดังนั้นเดี๋ยวนี้บนคลาวด์ถูกไหมครับแล้วซอฟต์แวร์พวกนี้มันลงเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวๆยากมากมันต้องเป็นออเคสเตรตระดับของคลาวด์อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาร่วมกันดังนั้นเวลาผมพูดถึงผมมักใช้คำว่าอะไรครับ N tier นั้นแพลตฟอร์มตรงนี้คุณต้องเลือกครับเทคนิคอลอาร์คิเทคเจอร์ดีไซน์ออกแบบซะรับรองรับ N tier นะออกแบบซะ product select เห็นภาพไหมและ installation ขานี้ครบปั๊บเป็นไงครับ
ส่งเป็นขานี้เลยครับ deployment ครับตุ่มเข้าไปนี่ถูกไหมถ้าคุณเทียบกับ SLC เป็นไงครับคุ้นไหม requirement analysis design dev test ถูกไหมตรงนี้ต้องเทสให้ได้นะครับเทสเสร็จปั๊บก็ deployment and installation หลังจากนั้นแหละครับทำให้เขารู้สึกมั่นใจก็ maintenance แล้วก็ growth ก็คือแหละทำให้เขาติดใจแล้ววนรอบกลับมานี่อีกทีนึงปั้นโปรเจกต์ใหม่อีกทีนึงถูกไหมแล้วก็อยู่บนการบริหารโปรเจกต์แล้วก็ต่อโปรเจกต์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับรูปแบบนี้มันชัดมากนะครับนั้นตรงนี้นะครับมันคือในส่วนของ Kimball Process Dimensional Life Cycle ก็คือเป็น Process Model ในฝั่งของ Data Different นะครับ Data Different จากตรงนี้นะครับอาจจะมีคำถามว่าแล้วแบบนี้มันมีหลายโมเดลไหมมีครับอันนี้คือในฝั่งของเน้นตัว Data เป็นหลักแต่ในฝั่งของ Data Mining เดี๋ยวตอนท้ายสไลด์จะมีนะฮะ Cliff DM ครับจะเป็น Process Model ของการทำ Data Mining ซึ่งเมื่อ 7-8 ปีแล้วเนี่ยทุกคนอ้างอิงนี้หมดปัจจุบันนะครับพอเข้ามาตรงนี้ปั๊บผมอยากให้มีหลักนะเรื่อง Process Model ถ้าขา Data เนี่ยผมเน้นตรงนี้เลยทำขึ้นมาให้ได้นะครับส่วนตัวคลิปโมเดลเองนะครับมันจะเน้นในฝั่งของทำพวก forecasting model นะครับมันจะมีขาของแนวของ forecasting model อยู่เดี๋ยวเราได้เห็นนะครับมันทำงานประกอบกันได้การทำดีไซน์ตรงจุดนี้สังเกตนะครับตรงจุดนี้รูปที่เราคุ้นกันคือรูปนี้ถูกไหมนี่คือ fact tableนี่คือรูปของอะไรครับ Star Schema นี่คือ Fact Table ถูกไหมล้อมรอบด้วย Dimension Tableทุกอย่างอยู่ที่การดีไซน์นะครับพวกนี้พวกนี้ถูกไหม Dimension Table แต่เมื่อใดก็ตามคุณเอา Star Schemaบวกด้วย 3NF ว่าตัว Dimension Table ดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติของ 3NF อยู่ด้วยแบบนี้เราเรียกว่า Snowflake ทั้งหมดนี้เราเรียก Snowflake เรียกทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เรียกเฉพาะส่วนนะเรียกทั้งหมดว่า Snowflake โอเคไหมเพราะเรามีตรงนี้อันเนี้ยจะมีคุณสมบัติเป็นอะไรครับ 3NF สายคืออะไรครับ non key ห้ามกิ๊กกันถูกไหมสปิดออกมานั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียก Snowflake ทั้งหมดนี้เรียก Snowflake เรียก Snowflake เห็นนะครับสังเกตการทำ Snowflake ตรงนี้มันให้เราสามารถเล่น Hierarchical Attribute ได้พูดให้ฟังแล้วนะครับในแง่ของ Attribute Hierarchyหรือ hierarchical attribute ก็คือสามารถทำอะไรครับแบบนี้กับแบบนี้ได้แบบนี้เรียกว่า drill down แบบนี้เรียกว่า roll up เห็นภาพไหมคุณมองแล้วเล็กใหญ่ได้ถูกไหมสุดท้ายที่ผมแนะนำคือว่าเวลาคุณมองคุณต้องมอง data grain ครับที่เราเรียนกันเนาะหรือย่อยสุดในการจัดเก็บย่อยมากจะได้ความหมายของ data ได้ง่ายนะคุณสามารถ
ดิวดาวไปถึงเล็กสุดได้แต่แลกกันคืออะไรครับสเปซนะสเปซแล้วเราคุยเรื่อง natural key ทบทวนนะครับ natural key คืออะไรครับก็คืออย่างเช่นในแง่ของ product dimension เนี่ยก็คือในส่วนของนี้คืออะไรครับคือ key ตั้งต้นเนาะตั้งเดิมจากโรงงานเรียก SKU เนี่ยเป็น natural key ในการอ้างอิงเพราะอะไรครับเพราะคุณ ETL มาเนี่ยจากฝั่งของ sourceนะครับฝั่ง database คุณต้องมีคีย์ของเขาเนาะคีย์ของเขาในการอ้างอิงกลับนะครับอ้างอิงกลับแต่คุณสามารถนะครับสร้างคีย์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเรื่อง performance แล้วเลขคีย์ดังกล่าวนั้นที่ running ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่า surrogate key อันนี้ทบทวนนะครับเสร็จแล้วพูดหมดแล้วนะทบทวนนี่คือคุณสามารถสร้างได้ครับอันนี้เป็น surrogate key ครับเป็น primary key unique not null อย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมองเป็นแนวของ natural key เนี่ย natural key ครับอันเดิมแบรนด์โค้ดตัวเดิมได้ไหมจากระบบเดิมได้ครับ category code ตัวเดิมได้ไหมได้ครับก็คือในฝั่งของฝั่งนี้คือฝั่งของ database key ของ database ส่วนไอ้ตัว surrogate key ที่คุณ running ขึ้นมาเนี่ยเป็น key ของ data warehouse หรือ data mart ก็ได้นะครับขอละเขียนเป็น warehouse แล้วกันนะครับที่ใช้นะหลักการตัวนี้คืออะไร unique not null นั่นเองนะครับ surrogate key นะครับนะครับตัวนี้ค่าไม่ซ้ำนะครับ unique บวก not null ต้องมีค่านะครับ valueตรงนี้นะครับนี่คือ time dimension ผมแนะนำนะครับ time dimension นะครับเล่นตัวเนี้ยอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากที่ผมเคยสอนไปแล้วเนาะแต่ time dimension นี้เป็น case พิเศษแนะนำนะครับ case พิเศษมันจะมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับก็คือไปใช้ในส่วนของ BI product แล้วกันเนาะที่คุณเลือกเนี่ยถ้าใช้เป็น case พิเศษอะไรนะมันจะมีการให้เลือกไป time dimensionมันแบ่งกลุ่มได้นะเยอะแยะมากมายนะครับเล่นได้หมดนะครับมองง่ายนี่คืออะไรเนี่ยนะเดือนเนาะควอเตอร์เยียร์แบบเยียร์ปกติเป็นอะไรครับฟิสคอลเยียร์คือเยียร์ปีงบมาด้วยซ้ำนะเป็นสัปดาห์เนาะเป็นมองเป็นวีคเอนด์วีคเดย์ฮอลิเดย์เห็นภาพไหมเนี่ยเล่นได้หมดนะครับ day of week นะครับ day of month ได้หมดนะครับวันนี้ก็ทำเป็นแนวของถ้าเกิดมองจริงกันตัวนี้ก็ตัวนี้ขออนุญาตแล้วกันเขียนให้เห็นชัดเนาะถ้าไฮไลท์ที่ข้อคือรูปนี้เห็นไหมดีดาวโรอัพแต่แบบนี้สังเกตไหมว่าไทม์ดิเมนชันเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมันจะคอมเพล็กซ์ซับซ้อนมากคอมเพล็กซิตี้ผมแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้ครับจากของโปรดักต์เลยจะง่ายคุณจะเล่นได้ง่ายมากนะครับต่อไปนะครับฟิสิคอลดีไซน์เมื่อคุณดีไซน์ในกระดาษเสร็จปั๊บคุณเริ่มมาที่อะไรครับดีไซน์ในอันนี้จะลงดาต้าเบสแล้วนะอันนี้คือจะลงในส่วนของ Data Warehouse แล้วอันเนี้ยอยู่ในกระดาษอยู่ทำ Warehouse เสร็จปั๊บตัวนี้ ETL สังเกตไหม ETL คืออะไรครับก็ต้องมีการกระบวนการ ETL เนาะแล้วก็จะมี Staging Database รองรับกับ ETLฝั่งนี้นะครับขานี้ขาดาต้าเบสนะครับจัดเต็มให้แล้วกันนะเข้า ETL ตรงนี้ฟึบเข้ามานี่ตรงกระบวนการนี้ประกอบด้วยส่วนนี้ดังนั้นปั๊บเอาเข้านี่ครับใช่ไหมตอนนี้เราได้ตัวนี้แล้วจะ ETL นี่ฮะแสดงว่าคุณต้องมีการดีไซน์อันนี้ที่หนึ่งก่อนนะดีไซน์ก่อนคุณดีไซน์ในกระดาษ2คืออะไรครับสร้างจริงในตัวนี้3ตัว ETL ตัวนี้ครับสเต็ปนี้เห็นภาพไหมเนี่ย3 1 2 3ตามนี้เลย ETL จากไหนก็ฝั่งนี้คือเกิดมาก่อนหน้านี้เนาะคือเลข0แล้วกันนะเลข0เกิดมาก่อนหน้านี้นี่คือรูปนี้เลยนี่คือขาของ data tier นะขานี่ขา data tier นะครับพอคุณจะลงจริงปั๊บเนี่ยแสดงว่าคุณต้อง mappingนะครับเป็น dimension table fact table เรียบร้อยแล้ว
รูปนี้เลยนี่คือในกระดาษนะครับ mapping รูปนี้อันนี้ก็เป็น fact table ฝั่งนี้เป็น dimension table นะครับจากตรงนี้นะครับไปสร้างจริง deploy มี2 อย่างจำได้ไหม deploy มีรูปแบบไหนครับเป็น relational data model กับเป็นแบบ multi dimensional data modelถูกไหม2แบบแบบ1หรือแบบ2การ deployment นะถ้าคุณ deploy แบบ1คุณใช้ภาษา SQL ได้ครับเพราะมองเป็นตารางถูกไหมหรือฉันก็คือมองเป็นตารางถ้าคุณ deploy แบบนี้บอกเลยคุณใช้ BI tools นะครับเพราะมัน deploy เป็นรูปแบบที่คุณดีไซน์นี้เป๊ะเลยนะเก็บร่วมกันมันจะมองเป็นอะไรครับคิวนะครับไฮเปอร์คิวโอเคนะครับมองเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำเสร็จปั๊บสังเกตว่า SQL command จะเขียนง่ายมากนะครับการ deploy จริงก็ลงในฮาร์ดดิสก์โครงสร้างจริงๆแล้วบอกเลยก็คือแฟ้มข้อมูลนั่นแหละนะครับระดับของ physical levelสร้างตารางนี่คือสร้างแบบปกตินะนี่เป็นแนวของ relational data model ถ้าคุณเป็น multi dimensional data model นะก็ deploy ผ่านซอฟต์แวร์ไปเลยแล้วซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นสังเกตไหมเวลาคุณใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็ตามด้าน forecast ต้องสร้างที่เก็บ data ใหม่เสมอคือ queue hyperqueue ใหม่เสมอเพราะอะไรครับเพราะมีสถาปัตยกรรมของแต่ละ product ไม่เหมือนกันแต่คุณ deploy เป็น table เรียก relational data model ก็หลักการเดียวกันครับก็ create table ปกติแหละแล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปที่คุณคุ้นเคยเนาะอันนี้ก็เป็น fact table ก็ตั้งชื่อไปให้มันสื่อมี constraint ไหมมีครับมี constraint ไหมมีเขียนนะครับรูปนี้ create dimensional เนาะ dimension data table นะครับ constraint ปกตินะครับ fact ก็เหมือนกันนะครับรูปนี้เลยแต่เบื้องลึกคุณสามารถทำ physical tuning ได้ตอน deployment เป็นในส่วนของการจูนนะการ tuning ระดับ physical level คุณสามารถทำ partition table ได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับ partition table คือแยกเก็บIO time แยกถูกไหม partition table เนี่ยคือ IO time IO time นะครับนี่คือ IO time approach นะเพราะอะไรครับ partition table ตรงนี้ความหมายคือ hard disk แยกครับตัวเนี้ยหลายลูกหลายลูกปั๊บหัวอ่านเนาะคืออะไรครับตัวหัวอ่านแยกกันเหมือนแยกกันปั๊บ IO time ก็อะไรครับจะดีขึ้นเนาะ access ได้เร็วขึ้นไงครับดังนั้นนะครับ data ตัวเดียวกันเราสามารถมีการบังคับในการแยกเก็บได้ไหมได้ครับแยกเก็บนะ by length partitionhash ก็คือเข้ารหัสฟังก์ชันเนาะแล้วก็กระจายไปสมมุติคุณ hash 3เนี่ยมี3ลูกนะ hash เนี่ยสมมุติ3มันก็0 1 2นะฮะก็ลงไป range คือเป็นช่วงของ data value นะฮะอันนี้ก็ data value เหมือนกันก็คืออะไรครับเป็น list ระบุไปเลย data ดังกล่าวนั้นแยกส่วนเป็นอย่างไรนะ discrete value เนาะอันนี้คือเป็น range นะ data value หรือ combine ก็ได้ฮะ combination เป็น compositepartition ก็ได้ตัวอย่างเช่นพวกนี้คุณสั่งได้นะครับสั่งได้ในคำสั่งตอนที่คุณ create table
อันนี้เห็นไหม range partition by month มันแยกปั๊บเก็บฮาร์ดดิสก์แยกลูกกันหัวอ่านเป็นไงครับหัวอ่าน IO time ดีไหม IO time ดีหัวอ่านมันแยกนะหัวอ่านแยก3หัวนี่คืออยู่ในช่วงครับช่วงวันที่ต้นเดือนนะต้นเดือนแจเนาะกดไล่ไปเลยฮะต้นเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงได้เนี่ย partition by range time key เห็นภาพไหม time key time key ยังไงครับอ่ะดูต่ออันนี้เขาแยกเป็น partition purchase jan เห็นไหม purchase feb purchase march นะครับแล้วก็อะไรครับ purchase all ดูครับถ้าคุณอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้รูปนี้นะรูปนี้ช่วงนี้นะตึมตึมตึมนี่เห็นไหมครับตึงตึงเห็นไหม less than นะถ้าน้อยกว่าตรงนี้เห็นไหมมีระบุช่วงได้ less than ใช้สีเพิ่มนิดนึง less than to dateตรงนี้ less than เห็นภาพไหมเป็นช่วงนะครับ less than ถึงโอเคนะครับตรงจุดนี้ต่อไปนะครับ list พอดีรูปผมสลับกันนิดนึงเนาะ list partition คุณมี mid waste waste แล้วก็ default นี่คือ by list อันนี้ by hash นะฮะ by hash อ๋อผมเอารูปสลับกันนะครับอันนี้คือ range นะฮะ list เดี๋ยวมีอยู่นะฮะโทษที list ตามนี้นะจำไว้ก่อนนะมันสามารถระบุได้นะฮะดีคนละลูกนะมี6ลูกนะตาม list นี่เลยนะครับสร้างได้นะครับแล้วก็สร้าง list นี้ขึ้นมาผ่าน table space เวลาพวกนี้มาเล่นผ่าน table space นะที่เคยเล่าให้ฟังนะเป็น table space ต่อไปนะครับ by hash คุณบอกอะไร partition แบ่ง4มันจะมี1 2 3 4นะก็ฝั่งฟังก์ชันแหละพี่แต่ว่า hash key คืออะไรก็คือ hash key คือตัวนี้ product id มันจัดการให้ครับส่วนนี้ by เลยครับby product hash by product รูปนี้นะ hash id นะ product id นะรูปนี้ครับกระจายได้มันทำเองนะ oracle ทำให้อันนี้ by list list ที่เคยดูเมื่อครู่เนาะมีอะไรครับมี north east south west พวกนี้ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ list คืออะไรครับเช่น north west north east เนี่ยฮะมีอะไรครับ nh ตัวนี้นี่ครับ north east เห็นภาพไหมตามนี้คุณแบ่งเป็นอะไรฮะ6 partition maอันนี้เป็นรัฐเนาะ MT นี่เวอร์มอนต์หรือเปล่านะคาร์โรไลนาอะไรเงี้ยนะลองดูแล้วกันนะ MA นะลองดูนะ Northwest เห็นไหม CT เนาะ NHVTMA นี่ไงนะ VTCT VTCT เห็นภาพไหมระบุได้นะครับกระจายหรือผสมผสานกันได้นะครับ composite range hash range list นะครับได้ทั้งหมดนะครับรูปแบบนี้นะฮะ partition นะครับอันนี้เป็นของ purchase นะครับก็ by range นะ range ก่อนนะตาม time key แล้วก็มีสับถูกไหมพอ range เดียวกันปั๊บคุณสามารถสับได้ by hash นี่คือ range hashทำคีย์ก่อนระบุได้นะครับเพราะจะตั้งไว้เขาไม่เล่นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่โอเคนะครับเล่นแฮชคอมโพสิตได้หมดนะเลนส์ลิสต์ก็หลักการเดียวกันก็คือระบุตรงนี้เป็นเลนส์แล้วก็ลิสต์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ลิสต์คือผสมผสานการลิสต์คืออย่างนี้ครับอันนี้คือลิสต์นะนี่คือลิสต์ระบุได้แสดงว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะมองพฤติกรรม Data ถูกไหมครับ Data ที่ใช้บ่อยๆเนี่ยกระจาย Disk IO Time จะดีขึ้นเพราะอะไรครับหัวอ่านของ Hard Disk มันแยก
แต่ตรงนี้จะไม่มีผลกับพวกไหนครับพวกที่มีฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่เนาะแล้วแบ่งเป็นพาร์ติชัน3พาร์ติชันนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะแต่ที่ลูกเดียวกันแต่มองเป็นได้ A B C เอ้ย C C D E นะครับโอเคป่ะอันนั้นไม่มีผลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทำเป็นแบบเรทที่ยิ่งของเรทเนาะเรท5เรท6อย่างนี้คุณเอาดิสในการเก็บ data แต่ละเซตเนี่ยกระจายดิสหลายๆลูกเพื่อทำตัว recovery ด้วยแล้วก็ tuning เรื่อง IO time ด้วยตรงนี้นั้นตรงนี้ partition table นี้จะไม่มีผลนะครับกับการจัดรูปแบบของ hard disk ที่เป็นแบบใช้พวก rate 5 rate 6นะฮะจะมีผลยกเว้นคุณเก็บเป็นธรรมดานะอันนี้ก็เป็นช่องทางของเทคโนโลยีในให้คุณ tuning ระดับของ physical level นะครับต่อไป index index ปกติคือ liability indexอยู่นิ่งนานๆคุณก็เรียนมาเนาะในวิชา data structure แต่มีอีกตัวหนึ่งคือ bitmap index ครับอันนี้จะเล่นระดับของบิตคุณสามารถ create bitmap index ได้ครับตรงนี้นะครับบน gender สังเกตไหมเวลาเรามองตัวนี้นะครับมันจะต้องมองตัวคอลัมน์มองคอลัมน์นะครับตัวนี้เวลาคุณสร้าง index เนี่ยอินเด็กซ์ตรงนี้นะครับถ้ารูปแบบนี้โครงสร้างนี้นี่เลยนี่คือไฟล์จริงๆเก็บ data เห็นภาพไหม sequential คืออะไรครับก็เก็บไฟล์เดียวแหละ data ไฟล์ปกติส่วน hash ก็มีเพิ่มตรงนี้ขึ้นมา hash function แล้วมาลงบล็อกนี้ data ไฟล์ปกติแต่เป็น index sequential นะครับมันจะมี data file ปกติแล้วจะเพิ่ม index file ขึ้นมาตัวนี้ครับ index เก็บปกติคือตัวเนี้ยเรียกแบบ sequence เก็บใน db block เก็บใน db block ที่เคยสอนไปจำได้ไหมเก็บใน db block ที่เคยสอนแต่มันจะมีการสร้าง index file ขึ้นมาตัวนี้ตัวนึงเพื่อการทำอะไร index sequentialเห็นภาพไหมครับ index file ตรงนี้คุณมีมากกว่า1ไฟล์ได้นี่คือคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์ที่เราเคยเรียนกันเนาะสามารถสร้าง index file นะครับอันแรกคือ primary key ครับสร้างอัตโนมัติพร้อมกับ data file จ้างเลยอันที่2คือกรณีที่2คือสร้างเพิ่มจากคำสั่ง create index โอเคนะครับสร้างปั๊บคุณสร้างเพิ่มได้มากกว่า1หรือ create ที่เมื่อกู้เนาะ bitmap มีหลายแบบนะฮะ bitmap index สร้างเพิ่มได้ก็ชื่อ index file ชี้เข้าไปนี่ index 2 index 3ชี้ข้างนี้ได้หมดนะครับเพื่อความเร็วเวลามันเข้าปั๊บมันเข้าที่นี่ก่อนเข้า index หลักการ index sequential เลยนะครับ index sequential เข้าที่ index ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามาที่ data file นะมันคือ index sequential เนาะใช้ตัวนี้เป็นการทำเรื่องการ sort reverse search เพื่อ sorting เนาะแล้วก็ searching หลักการนี้เลยฮะ index fileเรามาดู index file อีกแบบนึงปกติคือเราใช้ B-tree เนาะเราสร้าง create index ปกติอันนี้เราใช้ bitmap index ครับซึ่งตัว data warehouse read only นั้น index file ตรงนี้มีไม่แปลกนะครับ space ไม่เกี่ยวเน้นความเร็วเพราะ data มันเยอะเราจะมองอีกมุมนึงนะครับมองอีกมุมนึง data difference มองอีกมุมนึงเรื่องตรงนี้นะครับ
ขาจะมองระดับของบิตโดยปกติคืออะไรครับปกติคือตัวอินเด็กซ์ไฟปกติเนาะคือเป็นผู้ B3 Index นะครับที่ชี้ให้ดูเมื่อครู่ Bitmax คือตรงนี้ครับเติมเข้ามาจะมองคอลัมน์นะครับจะทำกับคอลัมน์1กับ2นะเรียกใช้บ่อยไม่ว่าอยู่ในส่วนของ where กรองเนาะกลับเลยครับ order by นี่ครับใช้บ่อยที่สำคัญคือข้อมูลนะ select distinct คือข้อมูลเมื่อคุณมองในภาพรวมแล้วข้อมูลซ้ำได้น้อยดูได้ไงก็ select distinct ไงได้ตามที่ชื่อคอลัมน์อย่างเช่นเพศเนี่ยมี2ค่าถูกไหมอย่างเช่นเพศนะฮะมี2ค่าคืออะไรครับ M ใหญ่กับ F ใหญ่อย่างเงี้ยจะง่ายนะครับถ้ามีการกระจายน้อยๆดีซ้ำน้อยๆคือเขาเรียกว่ามีการกระจายน้อยๆมีการกระจายของ data น้อยๆข้อมูลนะฮะน้อยเพราะว่าเวลาเราสร้าง index เนี่ย1ตัวคือ1ไบต์ถูกไหมแต่ถ้าเกิด bitmap index คือ1ตัวคือ1บิตมันจะใช้ space น้อยลงดูนะครับดูรูปนี้ row ที่1คือแถวเนาะแถวนะแถวนะแถวปกตินะข้อมูลตัวที่1ปั๊บมีเป็นชาย bitmap index ปั๊บมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมา2ตัวครับกับหญิงเห็นภาพไหมชายปั๊บเป็น1ชายเป็น1เร็วไหมนี่คือบิตนะถ้าหญิงล่ะตัวนี้ปั๊บหญิงเป็น1ตรงนี้มันสร้างขึ้นมา2ตัวถูกไหมดังนั้นตรงนี้คือบิตระดับบิตเป็นบิตนะไม่ใช่ไบต์ไม่ใช่ไบต์สเปซจะน้อยแต่เร็วไหมเร็วเวลาคุณบอกแวร์ถ้ากับเพศชายปั๊บมันไม่ต้องมาดูอินเด็กซ์เลยมองตัวนี้แหละเพศชายเอาเฉพาะเป็น1ขึ้นมาครับถูกไหม1ขึ้นมาถ้าสมมุติคุณบอกว่าแวร์เพศหญิงเป็นสนใจว่าเพศหญิงก็ดูแล้วฮะเฉพาะ1ขึ้นมาของหญิงถูกไหมเร็วไหมเพราะมันทำระดับบิตแต่การกระจาย data ต้องอย่าเยอะนะครับ set distinct น้อยๆการกระจายของข้อมูลน้อยครับหรือคุณมีการจำแนกบิตแมปอินเด็กซ์เหมือนกันนะครับมองตามอาชีพโอเคไหมนี่คือแถวของข้อมูลเนาะ1ถึง10ลากยาวมาเลยฟืบเข้ามาเนี่ยคุณดูนะครับ occupation อาชีพเนาะคุณดูแล้วมันค่อนข้างน้อยเวลาสร้างบิตแมปอินเด็กซ์ปั๊บ on คอลัมน์นี้นะ occupation ไปแบบบิตแมปอินเด็กซ์นะครับสิ่งที่ได้คืออะไรครับมันสร้างตัวนี้ขึ้นมาเห็นภาพไหมและข้อมูลดังกล่าวนั้นถ้าเป็นทีเชอร์นะเป็น1เห็นภาพไหมทีเชอร์เป็น1ที่เหลือ0หมดถ้าเป็นจีเนียล่ะระดับบิตนะครับ
สเปซระดับของบิตไม่ใช่ไบต์ไบต์คือมีอะไรครับ8บิต16บิต32บิตนึกออกไหมถ้าเป็น true แบบเป็นทุกคาแรคเตอร์เนาะเป็นพวกไอตัวเก็บแบบหลายภาษาได้โหไบต์ยิ่งขนาดหลายบิตถูกไหมครับนี่ระดับบิตนะฮะเห็นไหมเมื่อคุณมองตรงนี้สังเกตไหมครับว่าเขาเล่นอะไรเล่นตรงบิดปิ๊บขึ้นดูดิเก็บปั๊บมาแล้วข้อมูลเนี่ยมานะฮะสิบนะดูนะจะมีหนึ่งทั้งหมดครบสิบเลยนะเนี่ยเห็นไหมมานี่โยง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 นี่แล้วก็โยงนี่แต่มันเก็บระดับของบิดครับมาดูปั๊บจะง่ายจะเร็วนั่นแสดงว่าอะไรครับการกระจายนะครับสรุปนะคอลัมน์ที่ถูกเลือกมาสร้างบิตแมปอินเด็กซ์คุณใช้ได้ในภาษา SQL นะต้องอะไรครับมีการกระจายของข้อมูลน้อยคำถามน้อยแค่ไหนถ้าถามผมเองเนี่ยนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกินถามผมส่วนตัวเนาะผมไม่กล้าเขียนในสไลด์พูดไปแล้วกันไม่น่าจะเกิน10อ่ะคนเนื้อข้อมูลคุณมีเป็นแสนอ่ะเป็นแสนโรเป็นล้านโรกระจายไม่เกิน10อย่างเงี้ยเร็วแน่ถูกไหมไม่เกิน10นะครับบางทีก็ต้องบาลานซ์กันนิดนึงไม่เกิน10อย่างเพศอ่ะ2แน่ๆอาชีพเนี่ยเต็มที่กับไม่7ก็8เนาะประมาณนั้นตำแหน่งงานในบริษัทอย่างเงี้ยนึกตามเนาะตำแหน่งงานในบริษัทอย่างเงี้ยค่อนข้างหลากหลายนะถ้าเป็นแผนกล่ะก็มีกี่แผนกสมมติมี8แผนก10แผนก12แผนกน่าเล่นนะเพราะคุณแวร์คอสเดฟโค้ดตลอดเวลาเลยถูกไหมจะเร็วนะครับจะเร็วต่อไปอีกตัวนึงนะครับเราคุยเรื่อง Machine Learning View ตัวนี้เรามี Table แล้วสามารถสร้างมุมมองเนาะก็คือเรียกว่า View แต่วันนี้เราเรียนเรื่องตัวนี้ต่างกันอย่างไร Table เนี่ยมี data เก็บview ไม่มีนะครับมันคือมุมมองของแต่ละ user ในระดับของอะไรครับในระดับของ external data คุณไหม external level โทษครับไม่ใช่ external data external level จาก T schema architecture คุณไหมครับข้างล่างเป็นอะไรครับ physical level database เนาะขึ้นไปเป็น table ข้างบนเป็น viewวิวสร้างมุมมองจากอะไรครับจากเทเบิลเยอะแยะมากมายเลยจากตรงนี้เมื่อเรามองนี่คือ T schema นะครับทวนของเก่านะครับ architecture อันนี้คือ external levelอันนี้คือ conceptual level อันนี้คือ physical level โอเควิวตรงนี้คือตรงนี้ครับ
external level มุมมองแต่ละ user ที่คุณมองไม่มีการเก็บ data นะครับเก็บจริงอยู่ที่นี่ครับ data เก็บก็คือ conceptual level ครับคือ table ตัวนี้table นี่คือ table 1 table 2 table 3ถึง table L N นี่คือ view ครับ view 1 view 2 view 3นะ view I view N อันนี้คือ database คือเก็บจริงนะครับที่เราคุยกันก็คือ DB Space ที่เราคุยกันนะไม่ว่าจะเป็น Warehouse หรือ Database ก็คือเรียกว่าตัวนี้ฮะ DB Space เก็บจริงเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมองตรงนี้สังเกตไหมครับเราดีไซน์พอเริ่ม Physical Level ปั๊บเราเริ่มคุยเรื่องอะไรฮะเรื่อง Hard Disk แหละโอเคไหมเริ่มคุยเรื่องอะไรครับตัวนี้แหละเก็บอย่างไรดีพอยังไงจูนิ่งยังไงให้มันเร็วถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งสังเกตไหมครับเมื่อเรามีการเทเบิลเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถมีการสร้างที่เก็บจริงเหมือนกันนะครับมี data เก็บนะสร้างเป็นวิวเหมือนกันครับแต่วิวที่มีการเก็บ material คือเก็บ data อยู่เราสามารถสร้างได้ครับมีการเก็บ data จริงไม่ใช่วิวปกติอย่างเช่นคุณอยากจะจูนิ่งเรื่อง warehouseคุณเก็บระดับของวันที่เสร็จปั๊บคุณอยากจะสังเกตนะ roll up เป็นเดือน roll up เป็น quarter roll up เป็นปีและใช้บ่อยมากเลยในการทำตรงนี้ถ้าคุณมี table เดิมจะได้ไหมครับคุณโฟกัสที่ day ที่ date คุณ roll up ขึ้นไปเป็นเดือนคุณต้อง group by ตามเดือนถูกไหมพอตาม quarter ต้อง group by ตาม quarter ถูกไหมขึ้นไปเป็นปีก็ group by ตามปีถูกไหมอย่างนี้ช้าครับเขาบอกเลยว่าอย่างนี้ถ้างั้นนะครับเราสร้าง table ที่เก็บระดับของวันแล้วสร้าง m view คือเหมือนช่วง right view ตรงนี้ชื่อย่อคือ m view นะครับ m view เก็บ data จริงแบบออโต้นะสร้างออโต้เลยนะโดยทำ m view ตรงนี้สอดคล้องกับทำเป็นสคริปต์เขาทำกันนะเขียนเป็นพวก store player เขียน pl sql อ่ะเป็น trigger ก็ได้อันนี้ได้หมดนะครับเขียนเป็น PL SL แล้วกันนะครับเขียนอย่างไรนะครับเขียนในการเอาข้อมูลเลยครับเทเบิลตัวเนี้ยนะครับมาสร้างเป็น M view ครับแบบออโต้นะ M view ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องdata grain เนาะไล่ตาม time dimension เลยเป็น date ชี้ตารางหนึ่งเดือนชี้ตารางหนึ่งปีชี้ตารางหนึ่งเห็นภาพไหมที่ผมเคยแสดงในสไลด์เมื่อครั้งที่แล้วเรื่องการดีไซน์ data warehouse แบบนี้ใช้ mview เข้ามาช่วยได้ครับทำสคริปต์เลย insert เสร็จปั๊บแล้วก็อะไรครับไป insert เพิ่มใน mview ที่สร้างขึ้นด้วยไปปรับปรุงเห็นภาพไหมครับตรงจุดนี้แบบนี้จะเร็วนะครับจะเร็วทำมีวิวได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามอง M view สังเกตไหมครับมันจะมองเป็นข้อมูลแนวของการ summarize นะครับการรวมเนาะดูเซล month M view ดูไหม MV เนี่ยสังเกตดิดาวได้เลยนะฮะการขายรายเดือนเนาะดูนะครับปีเดือนถูกไหมครับมี sum sale นะแล้วมีตาม product ด้วยพวกนี้เวลาคุณสร้างเสร็จคุณสามารถมาทำตรงนี้ได้นะครับอัตโนมัติหลักการคือเขาจะสร้าง material view ขึ้นมาครับเขียนเป็นสคริปต์สร้างได้เกิดจากเอาข้อมูลจาก table ไหนมายุ่งนะครับได้ทั้งหมดเล่นได้นะครับนี่คือการเก็บจริงในระดับของ conceptual level นะดีไซน์เสร็จปั๊บคุณดีไซน์ view ได้ครับเก็บจริงเดี๋ยวรู้นี้ครับจบตรงนี้นะ
เราคุยเรื่องฮะ table เก็บจริง m view เนาะ index นะครับอันนี้คือกรอบดีไซน์ในกระดาษต่อไปนะครับเราทำ ETL ETL design ต้องเขียนสคริปต์ครับแล้วก็ทำมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นเพื่อมาต่อให้ได้ถึงขานี้มารอที่จะไป deployment ETL คือ process นี้ครับจากฝั่งไหนฝั่งนี้ที่มีอยู่เนาะเป็นพวก TPS หรือถ้าเกิดเป็นข้อมูลภายนอกฝั่งนี้ครับเอาเข้าไปเหมือนกัน IoT ฝั่งนี้ครับ Big Data ฝั่งนี้ครับเอาเข้ามาถูกไหมทั้งหมดแล้วก็มา ETL เข้าอะไรครับสิ่งที่คุณดีไซน์ตัวนี้ Data Engineer Data Engineer แบบ Batchถ้าแบบเรียลไทม์เดี๋ยวได้ก็เรียลไทม์เข้าฝั่งนี้เรียลไทม์ก็เป็นเทคนิคเนาะไม่ใช่สายไปกรรมของเครื่องมือข้างบนอาจจะเป็นทำ Data Lake นะเรียลไทม์ก็มีกวาดเป็น Data Lake เก็บไว้นะเรียลไทม์ฝั่งนี้อาจจะขึ้นอะไรครับไฟเบสเนาะคืออะไรก็ตามที่ชอบเล่นนะ IoT ชอบเล่นไฟเบสเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นไปต่อนะครับแต่ตรงนี้นะครับดูรูปนี้รูปนี้รูปเก่ามากเลยนะเบสิกผมชอบมากเลยเบสิกของเดลต้าไปฮะนี่เก่ามากแล้วนะไปดูนะซอฟต์เลกาซี่ ETL นะ Exact นะครับ Data Strategy เห็นไหมมีที่พักรูปนี้ส่วนตัวนี้คือ Warehouse ครับผมชอบนะอันเก่าๆนี่มันคลาสสิกดิเวฮาส์เป็น Data Mart เห็นภาพไหมได้หมด Data Warehouse นะครับมองไปเลยครับ Dimensional เห็นไหมได้หมดนะฮะแล้วในส่วนของ User ในการ Access Ad Hoc Query ก็ได้นะ Report เป็น Application ก็ได้รองรับ forecasting scoring allocate ได้หมดทำ data mining เห็นภาพไหมเนี่ย data mining มีมานานแล้วนะครับextract from data source system หรือ legacy เห็นภาพไหมนี่ extract มาตรงนี้Extract ตรงนี้ต้องมีอะไรครับมีตัว Setting Data รองรับนะครับนี่คือ Database ฝั่งนี้ Warehouse ก็ Database เหมือนกันถูก Data Mart Database หมดแล้วครับถูกไหม Basic นะฮะของ Data Warehouse นี่รูปโบราณมากนะชอบนะผมว่ามันสวยงามดิพูดหมดแล้วนะอันนี้ก็โบราณเหมือนกันมีเมนเฟรมเห็นป่ะมีเมนเฟรมคีย์เวิร์ดแล้วเมนเฟรมมี data warehouse มี staging server เห็นภาพมั้ยอันนี้คือ source ถูกไหมนี่คือ source อันนี้คือ source data เนี่ย source dataถูกไหมยุคก่อนเป็นเมนเฟรมบอกว่าเนี่ยมันเกิดนานมากแล้วนะครับคอนเซปต์นี่นานมากจริงๆ ETL เข้ามานะฮะ staging เห็นไหม staging ตัวนี้แล้วก็มา warehouse server นะครับจากตรงนี้อ่ะผมจะให้ดูwarehouse server นะฮะเสร็จปั๊บเห็นไหมData Mart Server เป็นอะไรครับ Marketing นี่ไงอันนี้ถูกไหมฝั่งของ BI ในการนำแดชบอร์ดนะไปโชว์นี่ฮะ Application Server เห็นภาพไหม
ตอบโจทย์ Desktop Win Server ตามทันไหมครับจะ Warehouse ตรงนี้นะครับสามารถไปทำ Application Server ในเชิงของ Management เนาะอันนี้คือ Management หรือไปทำด้านอื่นได้ไหมไปเข้าไปเลยครับ Budgeting System Server Cost Care ได้หมดอันนี้ไปเข้าเลยครับตัว Data Mart เนาะ Budgeting Data Mart ได้หมดเห็นภาพนะหัวด้านนี้นะครับหัวลูกศรนะหัวลูกศรหัวลูกศรดูหัวลูกศรเป็นหลักนะครับที่ไปกลับนะฝั่งนี้นะครับดึงเข้ามานี่ดึงเข้ามานี่เห็นภาพไหมเนี่ยรูปนี้ชัดเจนมากอันนี้รองรับดาวสตรีมเห็นไหมคอนเซปต์นั้นเนี่ยคุณดูดิถ้าผมมองเป็น API ว่ายุคนี้นี่คือยุคก่อนนะยังไม่มี API นะแนวเดียวกันเลยนะครับถึงบอกคอนเซปต์เนี่ยมันหลักการเดียวกันเป๊ะมันอยู่ที่เครื่องมือเทคโนโลยีนะครับถ้าคุณเกาะตรงนี้ไว้เนี่ยบอกเลยไม่หลุดจากนี้นะครับรูปทั้งหมดเนี่ยเอาขึ้นมาให้ดูนี่คืออะไรดูความเก่าของด็อกิเมนต์อ้างถึงเมนเฟรมอยู่เลยยุคนี้ไม่มีแล้วนะครับมีก็น้อยมากรูปนี้คุ้นๆเนาะ ETL กรณีนี้นะเสร็จจริงตรงนี้นะครับในส่วนของ warehouse คุณทำตรงนี้เนาะแล้วก็ไปตอบโจทย์ด้านนี้Analytics นะครับด้านนี้ก็ฝั่งขานี้ขอด้านใหม่แล้วกันขา Data Source ขออีกสีหนึ่งสีเขียวแล้วกันนี่ขา Data Source เห็นภาพไหมครับเวลามองรูปผมอยากให้คุณมองเห็นกรอบอย่างนี้มันจะได้เห็นภาพฝั่งนี้เข้านี่ฝั่งนี้เข้านี่แล้วนี่เข้านี นี่นะครับฟึบเขานี่เสร็จจริงเนาะกระบวนการ ETL รูปนี้ชัดเจนนะครับ Data Warehouse อยู่นี่ถูกไหม Warehouse User อยู่นี่ Source อยู่นี่ตัว ETL ตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับ ETL Process ถูกไหมฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอะไรครับ Front End Software เนาะพวก BIถ้าคุณมองตรงนี้ก็เป็นแนว data science นั่นเองบีไอในส่วน data science นี่ก็บีไอในส่วนของ data warehouse บีไอในส่วนของ ETL process เข้าป่ะมองอย่างนี้ก็รูปนี้นี่คือ ETL เอารูปให้เหมือนคล้ายกันนะผมชอบรูปนี้มากครับภาพนี้ชัดมากนี่คือ ETL ครับตรงนี้มีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วนี่คือ ETL มีที่พัก data ด้วยนะครับ staging database transient data source แล้วมีฝั่งของ source ตรงนี้เห็นภาพไหมนี่คือ source ฝั่งนี้คือฝั่งของ data warehouse มันคือเรื่องเดียวกันครับ warehouse data mart เรื่องเดียวกันเห็นนะครับรูปนี้คุณดูซิปีไหนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็น20ปีมาแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยไปปัจจุบันพูดเลยไม่ต้องไปเถียงกันครับเอาคอคอนเซ็ปต์จำให้ได้นะเอาให้ได้จำให้ได้นะครับต่อไปนี่ก็เป็นรูปในการเลคเชอร์บนกระดานเนาะนะครับ ETL
ดูนะฮะรูปนี้เป๊ะเลยไปลองถอดดูแล้วกันนะครับผมก็รูปนี้เป็นรูปถอดอันนี้ก็เป็นการดีไซน์นะถอดแล้วก็สร้างเป็นเลยครับสเปซด็อกิเมนต์มาสอนพวกคุณนั่นแหละคุยเรื่องคีย์นะครับแฟกต์แฟกต์นะครับแฟกต์ประกอบด้วยอะไรครับคีย์คือพวกนี้แล้วก็เมเชอร์คือ Data รูปนี้นะกระบวนการ ETL นะครับดูนะครับเรามีการสร้างเทเบิลเรียบร้อยแล้ว Dimension Table Fact Table นี่ฮะ ETL ครับ Insert into ก่อนเลยถ้าคุณดีไซน์ปั๊บนะคุณบอกเลยอันนี้อันดับแรกนะตอนการทำ ETL ต้องเล่นกับ Dimension Table ก่อนเพราะอะไรครับเพราะ Fact มันอ้าง Dimension Table เลยนั้นปั๊บมาโหลดอันที่2คือ Fact ครับพวกนี้คุณต้องเขียนสคริปต์เองถูกไหมดูแบบนี้เลยเขียนสคริปต์เองเพราะคุณรู้ตรงนี้คุณรู้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้คุณก็ต้องทำให้ได้3แล้วกันนะ1 2แล้วก็3เห็นไหมครับ insert ให้ได้เขียนสคริปต์ก็เขียนเป็นอะไรครับเป็น store procedureเลยครับ store procedure สคริปต์มีให้หมดแล้วนะครับในไดรฟ์ที่ผมแชร์ให้ไปลองดู